็ขอบคุณนะคะขอบคุณทางสมาคมเพราะว่าเชิญผู้หญิงเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงนะเป็นข้าราชการครั้งแรกเหมือนกันแปลว่าเวทีของ Dinner Talk นี้ไม่เคยมีมุมมองของข้าราชการขึ้นมาแชร์มีไหมเดี๋ยวนึกคิดดูสิข้าราชการอ๋อผมเนี่ยข้าราชการน่ะอ๋อเหรอพี่เป็นโมโนเรเตอร์แต่ผมสอนหนังสือนะคะค่ะก็นะคะก็เดี๋ยวจะขอมุมมองแต่ทีนี้ในส่วนของเซกเตอร์ทางด้านดิจิทัลเนี่ยนั้นคิดว่าทุกคนก็คงเห็นภาพออกนะคะเมื่อกี้ฟังพี่ก้องเกียรติพูดถึงว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มดาวนะคะเซกเตอร์อื่นๆอาจจะต้องผวาแต่เราคงตระหนักกันดีนะคะว่าเซกเตอร์ทางด้านดิจิทัลเนี่ยตัวเลขเนี่ยยังสวยหรูแน่นอนนะคะเราก็อยากจะถามเลยว่าแผนการลงทุนทางด้าน IT นะของไม่ว่าจะบริษัทของหน่วยงานราชการหรือคนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นบุคคลเนี่ยมีใครคิดว่าจะลดลงไหมคะนั้นเชื่อว่าไม่มีนะคะถ้าเงินลงทุนฉะนั้นเรื่องของตัวตลาดของธุรกิจดิจิทัลเนี่ยมันโตจริงนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยทาง Google ก็รีลีสผลการศึกษาออกมานะที่เขาบอกว่าตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตของประเทศไทยเนี่ยจะโตจาก 1.2 หมื่นล้านเหรียญในปีนี้นะคะอีก7ปีจะเพิ่มเป็นประมาณ 4.3 หมื่นล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่านะคะใน7ปีหรือโกรทเฉลี่ยแล้วที่ 27% นะคะหลีกด้วยอะไรมั่งก็ไม่ว่าจะอีคอมเมิร์ซเขาบอกอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้เนี่ยจากยูเซอร์50ล้านคนนะคะในอาเซียนปี2015ปี2018เป็น120ล้านคนนะคะแล้วก็จากที่มีเซอร์เวย์อีกอันนึงที่เขาไปถามทางด้านเรื่องของผู้ที่ใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นี่บอกว่าจะใช้เพิ่มขึ้น 50% นะคะใช้เท่าเดิม 34% Amazon นี่ใช้คือผู้ว่าจะมีการทำธุรกิจในเรื่องของ e-commerce ผ่านทาง Amazon เนี่ยนะไม่ว่าจะซื้อแอดซื้ออะไร 73% ที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่มีลดลงนะคะของ Instagram ก็ 79% ของ Google ก็ 61% เพราะฉะนั้นเน้นอยากจะบอกจริงนะคะว่าตัวตลาดของธุรกิจดิจิทัลเนี่ยมันโตจริงๆในประเทศไทยท่านคงซับซับตัวเลขถ้าไม่รู้ก็ขอบอกอีกทีแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยใช้มือถือเนี่ย penetration 172กว่าเปอร์เซ็นต์เรามีมือถือประมาณเกือบ120ล้านเครื่องนะคะจากคน65ล้านเครื่องนะก็ประมาณ 180% ละใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะคะเราเดินลงพื้นที่ไปติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐกับชาวบ้านใช้สมาร์ทโฟนนะคะก็ต้องขอบคุณทางสาย Android เพราะว่ามันถูกมากส่วนใหญ่เป็นสาย Android กันงั้นถ้า Android มีปัญหาเนี่ยคิดว่าจะมีปัญหานะคะทีนี้เราอ่ะถึงบอกว่าเราอ่ะเป็นสังคมดิจิทัลจริงๆทางเอ็ดดาซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับเนี่ยก็เซอร์เวย์ปีละครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมออกมาบอกว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนหน้าจอที่เขาเซอร์เวย์นะคะวันละ 10.5 ชั่วโมงค่ะเป็นอันที่น่ากลัวมากนะคะคืออย่างที่ท่านบอกว่าการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่เป็นโมบิลิตี้เลยนะคะเพราะว่าบอร์ดแบรนด์ประเทศเราเนี่ยถ้าเป็นฟิกซ์เฮาส์บอร์ดแบรนด์เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 60% ดีนะคะก็มาจากบ้านเรือนกับนั้นแต่โมบายเนี่ยเราใช้เหมือนจีนเลยค่ะรูปแบบของการใช้เราเป็นสังคมดิจิตอลจริงๆแต่เรายังไม่เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลอันนี้คือปัญหานะคะคือทำยังไงจะเอาไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ expenditure ไม่ว่าจะของบริษัทหรือของอะไรแต่มันต้องเป็นตัวที่ทำให้เทิร์นออกมาเป็นเรื่องของ profitability ที่มากขึ้น productivity ที่มากขึ้นหรือถ้าเป็นชาวบ้านก็มีรายได้มากขึ้นมีองค์ความรู้มีอะไรในการแสวงหานั่นแหละค่ะคือหน้าที่ที่จะบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยได้วาง foundation ไปนะคะที่ตัวเองมาเป็นปลัดได้1ปีก็เพราะว่าจะต้องมาทำให้ตัว foundation อันนี้เสร็จตอนนี้เนี่ยโครงการที่จะต้องเอาไฟเบอร์ออปติกเข้าทุกหมู่บ้านของประเทศไทยแต่ก่อนเราพูดว่าเรามีถนนกับมีไฟฟ้าเข้าถึงใช่ไหม 98% แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศตัวอย่าง UN กำลังจะเอามาเป็นเคสสตัดดี้นะคะที่เราจะมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเดนเคยบอกว่าเราอ่ะมีดิจิทัลใช้เราเป็นตลาดของธุรกิจดิจิทัลแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันผลักดันก็คือทำยังไงให้มันเจเนเรตอะไรกลับมาไม่ใช่นั่งแต่แชทมาแต่เมาผู้คนเลยแบบนั้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนเลยนะคะฝากไว้ทุกคนจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่ประชาชนช่วยกันนิดนึงแต่สำหรับทุกท่านที่เป็นระดับวิศวะจุฬานะคะก็สวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยสวัสดีแค่นั้นมันไม่ได้ไงทีนี้คือเทรนด์ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยที่อ่านไม่ว่าจะการ์ดเนอร์หรืออะไรเนี่ยมันก็
เราก็คงรู้อันนี้ก็กล้ายืนยันได้ Big Data นี่เด็กไปแล้วนะคะเขาพูดถึง AI ถูกต้องไหมคะเขาพูดถึง AI เขาพูดถึงบล็อกเชนนะคะIoT นะคะAR คือ Augmented Reality หรือ Virtual Reality นะมันไปเขาไปกันไกลมากนะคะคือถ้าอยากจะบอกนั่นเองว่าทุกคนเนี่ยก็อยากทำนั่นเองเนี่ยผลักดันเรื่อง Big Data ของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะว่าถ้าภาครัฐไม่รีฟอร์มอย่างที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพี่อภิศักดิ์พูดนะคะเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยล่มจมนะคะดังนั้นที่เรากำลังทำอยู่คือเราจะต้องดรายภาครัฐซึ่งรัฐบาลนี้เป็นคนที่ผลักดันมากเลยว่ารัฐบาลต้องโกดิจิตอลคือต้องโอเพนเดต้าหรือต้องโปร่งใสอ่ะเดนเชื่อว่าถ้าบิ๊กเดต้าหรือโอเพนเดต้ามันเกิดขึ้นได้นะเชื่อไหมคะว่าประสิทธิภาพภาครัฐจะดีขึ้นกว่านี้เยอะมากเลยโอเคแต่พี่ๆทุกคนคะถ้าพี่ๆจะทำบิ๊กเดต้าหรืออะไรนะคะหรือน้องๆ นะคะกรุณาอย่าเพิ่งไปถึง AI เลยค่ะเอา database ให้มันได้ก่อนนะคะยิ่งถ้าอยู่ในสายมี production line มีธุรกิจที่มี business process มีอะไรบอกเนี้ยนะคะในทฤษฎีเขาบอกไว้เลยว่าถ้าคุณไม่ automate มันก่อนเนี่ยคือ data มันไม่มาค่ะฉะนั้นฝากเลยนะคะว่าสิ่งที่จะ spending คือดันเชื่อว่าปี2019ทุกคนก็จะ spending แต่อย่างที่บอกนะเราต้องการให้มี spending แล้วเนี่ยมัน recovery หรือมัน generate อะไรออกมาในเรื่องของ AI เรื่อง big data ดันเชื่อว่าเนี่ยเชื่อว่าทุกคนควรจะเริ่มจากฐานก่อนคือการมี database ที่ เขาเรียกนะ real time ที่เป็นอะไรต่ออะไรซึ่ง database เนี่ยนึกถึง IoT นึกถึง Internet Things ไว้ทุกอันแล้ว database เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเลขหรืออะไรทุกอย่างมันเป็น database คือตอนนี้เนี่ย unstructured data มันก็ใช้ได้แล้วแม้กระทั่งตัวเขาเรียกอะไรฮะ image ค่ะรูปที่จับเลยพวกนี้มันเทิร์นมาเป็น data ซึ่งเอามา analytic ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มทำให้มันเกิด data ในทุกหน่วยงานในทุกขั้นตอนเพื่อเราจะทำให้มันเกิดไม่ว่าจะเอา big data เอา AI เอาอะไรมาใช้นะคะเพื่อ productivity ที่สูงขึ้นวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วไปประชุม minister ของ ICT ของอาเซียนแล้วก็เชิญ partner หลักๆรวมทั้งบริษัทหลักๆมา lecture นะคะเขาก็พูดให้ฟังว่าอย่างเช่นเยอรมันนะวันนี้เขาเชื่อว่าธุรกิจประกอบรถยนต์ของเยอรมันเนี่ยต้นทุนเท่ากับแพลนในเอเชียแล้วนะคะเพราะว่าทั้งแพลนก็ใช้โรบอติกหมดใช้ AI หมดนะคะเพียงแต่ว่าต่อไปนี้แพลนจะอยู่ที่ไหนแต่ยังก็ยังเชื่อว่าการอยู่ใกล้ตลาดถ้าเราเชื่อว่าเอเชียเนี่ยเป็น rising คือดีมาอยู่ที่นี่มันก็นั่นไปแต่อีกข้อนึงอย่างเช่นตัวที่เขาต้องทำโปรโตไทป์เขาทำโปรโตไทป์จากประมาณ2ปีเนี่ยเหลือได้แค่1ควอเตอร์หรือ4เดือนหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะมันอย่างเงี้ยค่ะมันคือประโยชน์ของ AI หรือประโยชน์ของดิจิทัลเทคโนโลยีที่พูดมาก็เลยจะฝากไว้นั่นเองว่าทุกคนควรจะโกไปทางนั้นแต่คงต้องเป็นสเต็ปนะคะเดนก็เชื่อว่า spending ก็ต้องไปทางนั้นแต่จะเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเมื่อกี้พี่ก้องเกียรติพูดเดนก็พูดให้ฟังเลยอาทิตย์ที่แล้วที่ไปเนี่ยคุยกับรัฐมนตรี ICT ของเวียดนามซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเวียดนามเองเนี่ยสตาร์ทอัพเขาก็แข็งแกร่งนะคะตระกูล Big Data เขาก็มีคนEmbedded System Design เนี่ยเขามีเป็นพันคนมานานแล้วปีที่ BOI จะผลิตจะปั้นให้ได้100คนเนี่ยKeynote Speaker ที่มาจากฝรั่งเศสบอกว่าที่เวียดนามมีไปแล้ว 1,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว Digital Workforce ของเราเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของเป็นเขาเรียกอะไร Design เป็น Digital Content เลยแบบนี้มันไม่ได้มาทางสายซะซึ่งทางสายเนี่ยจริงๆมันเป็นคนวิศวะหรือคนพวกนี้นะแล้วก็ไปเรียนเอาเนี่ยมาเพิ่มนะเวียดนามเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าพี่หรือน้องๆทุกคนนะคะจะตับอะไรแม้กระทั่งภาครัฐด้วยเองเนี่ยพี่จะทำอะไรก็ตามแต่พี่ต้องคำนึงถึงไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะอันนี้เรื่องใหญ่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยเรามีบริษัท SME ไทยหรือหน่วยงานแล้วกันถูกแฮกอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็เรียกค่าไถ่หรืออะไรไปเพราะฉะนั้นก็ฝากแล้วกันว่าก็ต้องลงทุนอันนี้ด้วยนะเวียดนามทุกคนได้ให้ความสนใจหมดแต่เวียดนามบอกว่าเขาเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าเทคโนโลยีที่หลักๆเช่นไซเบอร์ซีเคียวริตี้เขาเนี่ยต้องมีในประเทศบ้างเขากล้าพูดว่าปีนี้เทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เขาใช้อยู่นะ 70% เป็นของโลเคอลอิมพอร์ต 30% อัจฉรินก็ตาปริบๆเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเลยค่ะสักข้อนึงอันนี้ค่ะก็เลยอยากจะฝากเองว่ามหาลัยจะต้องมีบทบาทมากเลยประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของ Big Data เรื่องของไซเบอร์เนี่ยเขาตั้งเป้าเลยนะคะว่าเทคโนโลยีต้องมาของเขามาจากเขาแต่เราน่ะคอนซูม 100%ถ้าหัวเว่ยล้มไป ZTE ล้มไปคนที่จะตายก็คือลูกค้าอย่างไทยเนี่ยจะตายก่อนจะตายพร้อมกับบริษัทเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองเลยและอย่างนึงก็คือถ้างั้นแล้วก็
ถ้าเราได้ productivity มาแต่อย่างน้อยเราก็ต้องหักออกไปนะคะที่เรา spending ไปให้เขาแต่ต้องกล้าพูดนะคะว่าในเทคโนโลยีหลักๆที่พูดเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะคะบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ๆเนี่ยที่ต้องหันมาช่วยในทางนี้ละนะคะเพราะว่าดีมานด์ของไทยโตจริงๆเอาแค่ท่านคงรู้ใช่ไหมคะพี่เมื่อกี้พี่ศักดิ์รู้ใช่ไหมคะปีหน้าเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรไม่มีแล้วนะคะอ้าวจริงๆวัดเนี่ยจะต้องเป็นระบบเดนยังนั่งนึกเพราะว่าเดนเองน่ะเอาไฟเบอร์ออปติกเข้าถึงหมู่บ้านและเข้าถึงโรงพยาบาลที่เล็กรอพอสตอและเข้าถึงโรงเรียนตายแล้ววัดมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเนี่ยเพราะอีกหน่อยนี่มันจะต้องตัดกันหมดนะคะวัดฉะนั้นวัดจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากเหมือนกันนะคะของธุรกิจทางด้านดิจิทัลเรื่องซอฟต์แวร์เห็นไหมแปลว่าวันหลังสวดเนี่ยท่านไปสวดแล้วใช่ไหมอะไรนะคะมีหุ่นยนต์สวดนะโมตัสสะหุ่นยนต์ใช่ไหมคืออยากจะบอกให้เองว่าตลาดดิจิทัลมันโตจริงๆแล้วมันจะช่วยร้ายประเทศได้ถ้าเราเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็เราลงทุนในขั้นที่ถูกทิศทางนะคะรวมทั้ง 5G ต้องขอแตะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำงานคือรัฐบาลเนี้ยประกาศว่าจะต้องมี 5G 5G เนี่ยปีหน้าคงเป็นปีของการทำเทสนะคะเพราะว่าตัว 5G ประโยชน์จริงๆเนี่ยดันคิดว่ามาร์เก็ตมันไม่ใช่ของคอน sumer มาเป็นของก็เรียกว่า corporate use ค่ะถ้าเรายังไม่มีตลาดของ corporate use เชื่อว่า 5G service ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเป็น consumer แล้วเนี่ยมันยังอยู่กับ 4G มันก็นั่นได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดนี้มันคือ investment ที่เยอะนะนั้นก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็ทางด้านนี้เนี่ยมันจะช่วย drive นะคะการเติบโต UN เขา study มาแล้วเขาบอกว่าทุกๆ 10% ของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะจะทำให้ GDP โตขึ้น 1.3 ถึง 1.4% เราก็ได้แต่หวังว่าที่เรารัฐบาลลงทุนไปเนี่ยวางฟาวเดชั่นอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะไปช่วยเก็บเกี่ยวใน5ปีข้างหน้านะคะก็กระจากธุรกิจทั่วไปด้วยก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับพี่ขอบคุณครับ